สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจอสีก็จะมาในลุคเหมือนนะคะมาแบบสวยนิดนึงอะไรประมาณนี้เจอสีก็จะมาสอนลิฟติ้งขนตานะคะซึ่งลิฟติ้งขนตานี่ก็คือเป็นการยกโคนนะคะยกโคนให้แบบให้โคนแบบเขาเด้งขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้แบบคิ้วฟุ้งๆอะไรประมาณนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเป็นน้ำยาค่ะของเจอสีนี่จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็น last list I last permi kiss นะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะใส่เป็นตัวนี้นะคะอุปกรณ์ข้างในก็จะมีเหมือนน้ำยาดัดทั่วไปอะค่ะเป็นหมายเลข1 2 3นะคะ3นะคะแล้วก็เป็นของการเย่นะคะชาสำหรับคลีนซิ่งตานะคะพอเป็นพี่น้องเจือสีเหลืองเลยนะคะเพราะว่าบ่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทำกันไปพร้อมๆกันหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนหรือไม่เข้าใจอะไรยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวไม่ให้แบบวิดีโอมันยาวเกินไปเนาะอันขั้นตอนแรกนะคะโอ้จะสิบอกไทยบอกลาวพี่น้องเลยผสมไทยผสมลาวก็ได้นะคะเนาะขั้นตอนแรกด้วยค่ะใส่เป็นตัวนี้ที่มันมากกับเพลินเลยค่ะที่จริงอ่ะเราซื้อแยกก็ได้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันกาวตัวนี้มันจะกาวที่มากับเขาจริงๆอ่ะจะไม่ค่อยแบบว่าติดทนเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้ได้อยู่นี่นะคะนี่อ้อลืมบอกไปว่าในกล่องตัวเนี้ยเขาจะมีมาครบเซตเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องมีน้ำยาตัวนี้แล้วก็มีซิลิโคนด้วยนะคะเลือกสิ่งสำคัญเลยเลือกให้เข้ากับขนตาของคุณเองนะคะของพ่อแม่พี่น้องเองเด้อจ้านี่เจอเลือกเป็นตัวนี้เอาไปแทกก่อนเด้อจ้าเอาไปแทกกับตาก่อนว่าเออมันเหมาะสมบอเหมาะระกัดจริงต้องการอย่าง4บอประมาณนี้ค่ะทาลงไปนะคะจะว่าแบบเจอสิว่าแบบบ่ค่อยลื่นเนาะเพราะว่าเจิดอ่องกินยาครับคิดว่าเทคอันนี้นะคะก็เลยแบบเป็นอ่องๆเนาะนี่นะคะเราก็พอใส่กาวข้างในนะคะเราก็ทำให้แห้งเลยทำให้แห้งแล้วก็ติดจะใส่กระจกนี่เพราะว่าเจอภาษามาที่จะมองกล่องได้นะคะจะใช้กระจกของชีนะคะเบอร์4ค่ะบริหารรีวิวด้วยค่ะแต่ตอนนี้ก็ใช้ดีได้ใช้ดีเหมือนกันนะคะชีคอสเมติกใช่หรือเปล่าชีพาวเดอร์ค่ะเป็นแป้งของนี่ราคาของเพื่อนบ่เป็นเพื่อนหนูเด้อคนติดตามของนี้สามัญนีแล้วก็อีกพี่ตูนพี่อะไรพี่เอแคร์แล้วก็อีกคนนึงอะค่ะเนาะนี่ค่ะใช้เป็นเบอร์4แต่อันนี้วันนี้จะใช้เป็นกระจกนะคะเพราะว่าให้มันแบบให้เลี้ยวเบิ่งชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคหลังจากที่เราคลีนซิ่งแล้วนะคะใช้ตัวนี้คลีนซิ่งเด้อพี่น้องนี่เด้อการนี้เย่คลีนซิ่งเสร็จนะคะแล้วก็แปะลงไปเลยให้มันเหมาะนะคะอันนี้แต่อย่างนี้เลยนะคะพี่น้องนี่แบบบอสนี่นะคะแบบนี้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องอ
70บอกว่าติดบ่ให้แบบบ่ให้แนบเกินไปนะคะบ่ให้แนบก็แบบโค่นโค่นของขนตามากเกินไปนะคะเพื่อนไม่น้องนี้ประมาณนี้นี่นะคะคนก็จะเด้งขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงแต่ยังไม่เด้งเด้งทันทีนะคะอย่างที่บอกนะคะเจอสิว่าจริงๆต้องคัดเนี่ยเพราะว่าทั้งเห็ดน้ำละกะทั้งติดน้ำในขามันก็เลยแบบเป็นแบบคัดคัดเขินเขินเนาะขอโทษขออภัยด้วยค่ะต่อไปนะคะพอเราติดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เป็นตัวนี้เลยเป็นน้ำยาตัวแรกนี่ละค่ะเป็นบอข้าวพี่น้องเป็นบอช่วยกระจกตัวนี้นะคะของชีเนาะนี่ค่ะนาทีละหลังจากนั้นนะคะรออีกนิดนึงจะล้วนๆให้ได้ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะที่มากับเขาอ่ะกรีดขึ้นเลยค่ะแต่ข้อควรระวังก็คืออย่าให้เข้าอย่าให้โดนตานะคะนี่ค่ะสิ่งสำคัญเลยคืออย่าให้โดนดวงตานะคะนี่ค่ะเห็นบ่คะนี่ค่ะเป็นพี่น้องประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำยาหมายเลข1เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องหมายเลข1นะคะใช้ตัวนี้นะคะหรือไม่ก็ใช้คัตเติ้ลบัตก็ได้ค่ะอาจจะมีกลิ่นนะคะหมายเลขตัวนี้มีกลิ่นนิดนึงระวังนะคะข้อควรระวังก็คืออย่าให้เข้าตานะคะสำคัญเลยอย่าให้เข้าตาระวังมากๆเลยนะคะพี่น้องให้เขาตาด้วยค่ะอันนี้สำหรับคนที่อยากจะทำเองนะคะแต่ถ้าเกิดไปร้านก็ไปได้นะคะเขาเรียกว่าลิปติ้งอะค่ะลิปติ้งขนตาแต่เจอก็ทำเองนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แลบอาหารไหมคะแบบนี้นะคะฮึบใช้ติดเลยนะคะพ่อพี่น้องใช้ติดเลยนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราติดเสร็จนะคะเราก็รอประมาณ10นาทีนะคะตั้งเวลาค่ะเดี๋ยวเจอกันมาด้วยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็มาดึงออกกันเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้คลีนซิ่งทำความสะอาดกันเลยนะคะขออนุญาตเราออกดีกว่าเพราะว่าเป็นอยากรู้
ทำความสะอาดนะครับพี่น้องเอาน้ำยาหมายเลขหนึ่งค่ะออกให้หมดเลยนะคะปกติอะตัวซิลิโคนนี้มันจะอยู่อย่างนี้เลยนะคะติดเข้าไปแล้วก็เราก็ทำความสะอาดพร้อมแบบซิลิโคนแต่ทีเนี้ยคิดว่าจะไม่สะดวกนะคะก็เลยขอดึงออกเลยอ่ะหลังจากนั้นนะคะติดเข้าไปใหม่เลยแล้วกันเนาะจะไม่ทำให้เพื่อนเพื่อนงงติดเข้าไปใหม่เลยดีกว่าเนาะอย่างนี้นะคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้เนาะนี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่น้องเช็ดประมาณนี้นะเห็นไหมคะอันนี้มันจะง่ายกว่าเนาะเข้าใจง่ายกว่าเนาะประมาณนี้นะคะเช็ดเราก็เช็ดนะคะต้องค่อยพี่น้องเห็นไกลๆนะสิเห็นมานี้นะคะเลิศมากแม่นี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำใส่นะใส่น้ำยาตัวที่สองนะคะใส่น้ำยาตัวที่สองด้วยค่ะหลังจากนั้นบอกว่าชัดอีกเนาะขอโทษด้วยค่ะบอกว่าชัดเนาะตอบภาษาไทยบ่ค่อยแข็งแรงแต่ก็อยากเห็นเนาะอยากให้พี่น้องเพื่อนๆได้เห็นนะคะใส่หมายเลข2นะคะหมายเลข2นี้จะมีติดอยู่ข้างขวดนะคะประมาณนี้เห็นไหมบอกเนี่ยค่ะหมายเลข2ใส่เหมือนเดิมค่ะแต่ระวังอย่าให้เข้าตานะคะสิ่งสำคัญเลยอย่าให้เข้าดวงตาของเด้อใหญ่เข่าตาเด้อค่ะเป็นบ่ปลายเริ่มอย่าไปเน้นตรงปลายมากก็ได้นะคะเน้นตรงกลางกลางอะค่ะตรงกลางกับโค้นแน่สักหน่อยแต่ย่านแต่ว่าย่านแต่ก็คือปอค่ะใหญ่อย่าให้โดนดวงตานะคะพี่น้องดวงตาสำคัญเด้อค่ะเด้อค่ะมันบ่มั่นใจกับประเทศยุลานเอาก็ได้เด้อค่ะใส่เสร็จนะคะรออีก10นาทีนะคะเอาละค่ะพอครบ10นาทีเราก็มาทำความสะอาดเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเอาออกเลยค่ะใส่เต็มที่ดีกว่าเนาะเอาตัวที่เป็นซิลิโคนนี่ออกเลยนะคะขั้นตอนที่2นี้คือ10นาทีหลังนี้คือไม่ต้องใส่ตัวแล้วนะคะนี่ค่ะดึงออกอย่างนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะเห็นบ่คะคลิกตาเด้งหรือไม่เด้งก็ขึ้นอยู่ที่ตัวซิลิโคนแล้วก็จับเวลาด้วยนะคะสิ่งสำคัญอะตัวซิลิโคนแล้วก็
แล้วก็เวลาที่เราต้องใช้นะคะอย่างเช่นสมอย่างเช่นขนตาที่หนาจังสิการให้ใส่แบบเอาไว้นะคะเอาไว้ประมาณหนาหนาเงี้ยเพื่อนมีการให้ใส่แบบโดนเติมไหมค่ะมากกว่า10แต่อย่าเกินนี้นะคะ10 11 12ประมาณนี้ค่ะแต่คงจะได้ใส่10นาทีโดยประมาณนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เช็คแบบเช็คดูด้วยนะคะว่าขนตาเราอยู่ในสภาพไหนอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องนี่เลิศบ่เลิศไหมคะไม่ถึงนะโอเคได้อยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวที่3ลงไปนะคะหมายเลข3หมายเลข3นี่คือตัวบำรุงนะคะพ่อแม่พี่น้องตัวบำรุงนะคะตัวบำรุงนะคะจุ่มเลยค่ะจุ่มปึ๊บปึ๊บมีแปรงก็ดีนะคะแปรงนี้ค่ะฝั่งนี้นะเจิดทำแล้วนะคะทำไว้แล้วคือเจิดไม่สามารถทำสองข้างพร้อมกันได้อะค่ะฝั่งนี้เจิดทำแล้วนะคะก็เลยว่าขอทำเป็นข้างหนึ่งให้เพื่อนๆดูดีกว่าเนาะสำคัญเลยนะคะอย่าให้เข้าตานะคะไม่ใช่ว่ามาดูคิ้วแล้วทำตาไม่แล้วมาโดนตาอย่างนี้ไม่ได้นะคะเจิดบอกไว้แล้วนะคะว่าให้ระวังที่สุดคือเข่าตาค่ะน้ำยาเข่าตานะคะโอเคคลิปนี้เจิดขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวเจิดจะมาทำคลิปหน้าเดี๋ยวเจิดจะทำลิฟติ้งขนคิ้วให้มันฟุ้งฟิ้งนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเกิดเจิดพูดผิดติดกระขัดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ